สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่ถนนราศีสไลโพนทรายนะครับหรือว่าราศีสไลกู่พระโกนานั่นเองนะครับอยู่ในเมืองราศีสไลนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปดูความคืบหน้าของการขยายถนนนะครับบริเวณของช่วงของบ้านอะไรนะครับการขยายจะขยายบริเวณจากช่วงบ้านหนองแคนะครับบ้านหนองแคก็จะเลยไปบ้านดอนงูเหลือมทางโน้นละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการขยายถนนคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับซ้ายมือก็เป็นปั๊มปตท.ขนาดใหญ่นะครับของอำเภอราศีสไลอยู่บนถนนเส้นนี้แหละครับเส้นราศีสไลมุ่งหน้าไปยังอำเภอโพนทรายแล้วก็กู่พระโกนานี่เองนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือความคืบหน้าของการขยายถนนนะครับน่าจะเป็นการขยายไหลทางให้กว้างขึ้นนะครับบริเวณของบ้านหนองแคตำบลหนองแคอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษเรานะครับผมจะให้ทุกท่านดูบรรยากาศดูความคืบหน้าของการขยายถนนไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับการขยายถนนก็คืบหน้าไปพอสมควรนะครับน่าจะเป็นการขยายไหลทางนะครับเพราะว่าสองข้างทางนี้ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับซ้ายมือก็เป็นทางเข้าเขื่อนราศีสไลนะครับบริเวณนี้ก็คือบ้านดอนงูเหลือมนะครับเป็นการขยายจากบริเวณของบ้านหนองแคตอนนี้ก็มาถึงบ้านดอนงูเหลือมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับว่าการขยายถนนไปถึงบ้านไหนบ้านอะไรนะครับเห็นป้ายจุดสิ้นสุดโครงการแล้วนะครับเลยบ้านดอนงูเหลือมมาไม่ไกลเท่าไหร่นะครับข้างหน้าก็
น่าจะเป็นบ้านเพียมาศหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านเพียมาศแล้วนะครับตอนนี้นั่นก็คือความคืบหน้าของการขยายถนนเส้นนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นเส้นราศีสไลด์โพนทรายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ